ที่วัดสนธิกรประชารามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พระราชปริยัติบัณฑิตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ฝ่ายธรรมยุทธพร้อมด้วยพระสงฆ์และประชาชนชาวเพชรบูรณ์ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกข้าวสารอาหารแห้งรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาทนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสกลนครพระราชปริยัติบัณฑิตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ฝ่ายธรรมยุทธเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดสกลนครประสบอุทกภัยในพื้นที่และมีประชาชนรับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์จึงร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนชาวเพชรบูรณ์ร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสกลนครโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาได้นำข้าวสารข้าวเหนียวกว่า6ตันและอาหารแห้งส่งมอบไปแล้วในครั้งที่1คิดเป็นมูลค่า37,311 บาทและวันนี้เป็นการนำส่งมอบครั้งที่2ประกอบด้วยข้าวสารข้าวเหนียว18ตันไข่ไก่ปลากระป๋องมาม่าและน้ำดื่มคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 536,885 บาทรวมทั้ง2ครั้งคิดเป็นมูลค่า 844,196 บาทโดยสิ่งของทั้งหมดนี้สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ฝ่ายธรรมยุทธจะมอบถวายผ่านพระวิสุทธินายกเจ้าคณะจังหวัดสกลนครฝ่ายธรรมยุทธนำไปพิจารณาดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวจังหวัดสกลนครที่ประสบอุทกภัยตามที่เห็นสมควรต่อไป